สวัสดีครับไอจิตตัวบัญชีสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่24นะครับทับ99ในการลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับผมในทุกๆวัน99ครั้ง99วัน99วันนะครับผมก็คือเป็นภารกิจที่ผมต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวนะครับผมจะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องให้ครบ99ครั้ง99วันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ตรงกับวันที่30พฤษภาคม2566นะครับเป็นช่วงเช้าของเวลาอยู่ที่ 5:00 นะครับอากาศก็ตอนเช้าก็จะบริสุทธิ์นะครับผมอากาศก็จะเย็นสบายสดชื่นนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ได้มีฝนเทลงมานะครับชุ่มฉ่ำให้นอนหลับสบายนะครับผมตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นนะครับอากาศก็บริสุทธิ์วันนี้ผมก็ได้ลุกขึ้นมานะครับในการทำภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องด้วยการลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจก็คือเราจะมาวิ่งออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งนะครับใช้บริเวณลานหน้าบ้านให้เกิดประโยชน์ด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งใช้เวลาอยู่ที่ 20-30 นาทีหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาบริหารส่วนต่างๆของร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้ออาการปวดอาการตึงปรับระบบสมดุลให้กับร่างกายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมต้องลุกขึ้นมาทำภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำภารกิจออกกำลังกายกันเลยนะครับผมด้วยกันนี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับมุมกล้องก่อนนะครับโอเคไปวิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ครั้ง24แล้วนะครับโอเคครับไปเราไปออกกำลังกายวิ่งกันนะครับออกกำลังกายโอเคครับThank you.
สวัสดีครับ FC พุนารักษ์นะครับผมที่คอยมาให้กำลังใจในการออกกำลังกายนะครับผมทุกวันนะครับออกกำลังกายออกกำลังกายทุกวันวันนี้ก็เป็น EP ที่24ครั้งที่24ทับ9แล้วนะครับผมในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายปฏิบัติภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันนะครับขอบคุณ FC มากๆครับ FC นะครับ FC หลักนะครับในการเข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับมาคอยให้กำลังใจนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็คือเราจะมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับส่งกำลังใจมาช่วยให้เราทำภารกิจนะครับผมมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับเราจะไปวิ่งออกกำลังกายกันนะครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับผู้ที่คอยให้กำลังใจในการออกกำลังกายตลอดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับFC ผู้น่ารักนะครับ FC FC ที่น่ารักครับผม
ขอบคุณครับ FC ครับที่มาคอยให้กำลังใจนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณนะครับอากาศตอนเช้านี้รู้สึกว่าจะเริ่มร้อนแล้วนะครับเหงื่อออกเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันต่อนะ
ครับผมสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ที่30กว่านาทีแล้วนะครับด้วยการวิ่งออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมเดี๋ยวผมดื่มน้ำแป๊บนึงครับอันนี้น้ำอุ่นนะครับที่เราดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพนะครับน้ำอุ่นครับสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะครับเราได้ทำการออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งบริเวณหน้าบ้านนะครับเป็นเวลา30กว่านาทีแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาทำการบริหารออกกำลังกายโดยการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเป็นการปรับระบบสมดุลแล้วก็ปรับระบบการไหลเวียนของเลือดให้กับร่างกายนะครับผมผ่อนคลายนะครับเป็นการผ่อนคลายการยืดเส้นยืดสายคลายอาการปวดเมื่อยอาการตึงแล้วก็ทำให้ระบบไขข้อนะครับไขข้อในส่วนต่างๆของร่างกายของเรานี้ทำงานได้มีประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพนะครับช่วยลดอาการปวดเมื่อยนะครับที่สำคัญเนาะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับผมเราจะมาเริ่มออกกำลังกายด้วยการบริหารท่าต่างๆด้วยกันนะครับผมเราจะมาทำแบบต่อเนื่องนะครับท่าแรกครับสวัสดีกันแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 410ท่าต่อไปนะครับตัวเป็นแรกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าต่อไปครับ1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1310ศอกหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปเป็นการหมุนแขนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สลับครับ1 2 3 4 5 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20ต่อไปเป็นการบริหารต้นคอนะครับผ่อนคลายอาการปวดตึงที่ต้นคอด้วยการหมุนคอนะครับข้างละ10นะครับ1 2 3 4 5หมุนกลับครับ1 2 3
4 5 6 7 8 9 10ถ้าต่อไปเป็นการผ่อนคลายอาการปวดตึงบริเวณไหล่นะครับแล้วก็ต้นคอไปถึงเอวนะครับเป็นการคลายเส้นคลายเมื่อยคลายการปวดเมื่อยนะครับผมท่านี้ผมจะใช้เป็นประจำนะครับหลังจากที่เรานั่งทำงานเวลานานๆนะมันจะรู้สึกปวดเมื่อยนะครับปวดเมื่อยร่างกายปวดตึงตรงบ่าผมก็จะใช้วิธีการยืดเส้นคลายเส้นนะครับด้วยวิธีนี้ครับด้วยท่านี้นะครับมือประสานกันหน้าก็ยกขึ้นเหนือศีรษะยืดคอแบบนี้ครับทำไว้20ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าที่2ครับมือประสานกับจับศอกทั้ง2ข้างเอียงไปด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20สลับข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าต่อไปก็มือประสานกันด้านหลังนะครับเราก็ฟิตคอมาข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าต่อไปก็ฮะต้องตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าต่อไปเป็นการบริหารเอวนะครับด้วยการหมุนเอว50ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ท่าต่อไปก็เป็นการบริหารข้อมือแล้วก็ข้อเท้าด้วยการสลัดสะบัดนะครับข้างละ20ครับ1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เปลี่ยนข้างครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าต่อไปเป็นการบริหารผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นขาเข่าและสะโพกแล้วก็ไขข้อตรงเข่าสะโพกด้วยนะครับเป็นการยืดหยุ่นคลายเส้นนะครับผมทำให้ระบบไขข้อน้ำมันไขข้อทำงานได้มีประสิทธิภาพด้วยการเตะเท้าไปด้านหน้าและด้านหลังสลับกันนะครับครั้งละ20ครับผมครับผมเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7สลับข้างครับ
10ท่าต่อไปเป็นการเตะไขว้ขามาด้านหน้านะสลับข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 15 16 17 18 19 20สลับข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปเป็นการเตะขาไปด้านข้างนะครับข้างละ10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สลับข้างครับ1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สำหรับท่าต่อไปนะครับที่ผมใช้เป็นประจำไม่ได้ขาดนะครับก็คือท่าบริหารการลุกนั่งนะครับช่วยปรับระบบสมดุลของร่างกายปรับระบบหมุนเวียนของเลือดให้เลือดไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับผมและที่สำคัญก็คือเป็นการบริหารข้อเข่าข้อขานะครับผมลูกไขข้อนะครับให้ไขข้อของเรานั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพเวลาเราลุกนั่งเราก็จะลดอาการวิงเวียนศีรษะนะครับผมไม่วูบนะครับไม่วูบแก้ปัญหาอาการวูบอาการหน้ามืดได้นะครับผมด้วยท่าออกกำลังกายลุกนั่งนะครับอย่างน้อย50ครั้งต่อวันนะครับลองทำดูนะครับมันมีประโยชน์ผมและก็เห็นผลมาแล้วกับตัวเองนะครับผมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเวลาลุกปุ๊บโดยกระทันหันนี้เราจะไม่มีอาการหน้ามืดนะครับหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะครับหรือวูบนะครับเพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดของเรานี้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมไหลเวียนไปฉูดฉีดไปขึ้นจากหัวลงเท้าได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายด้วยการนั่งกันเลยนะครับ50ครั้งเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
เนี่ยปรับระบบสมดุลของร่างกายได้ดีมากครับผมท่านต่อไปก็จะเป็นท่าบริหารด้วยการก้มตัวนะครับมือทั้งสองข้างเตะสลับเท้าซ้ายขวานะครับ50ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ต่อไปเราจะมาบริหารเหมือนว่าให้ส่วนต่างๆได้ผ่อนคลายนะครับด้วยการกระโดดตบนะครับ50ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20ผมต่อไปเราก็จะเป็นการบริหารท่าสุดท้ายนะครับในวันนี้ด้วยการซิทอัพนะครับครับผมสำหรับการบริหารท่าต่อไปนะครับเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าซิทอัพนะครับเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็ลดไขมันบริเวณพุงนะครับผมแล้วก็เพิ่มความกระชับให้กับหน้าอกเพิ่มซิกแพคนะครับลดไขมันลดพุงลดโรคนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายส่วนของพุงของเรานี้นะครับมันกระชับขึ้นนะครับรู้สึกว่ากระชับขึ้นนะครับไขมันเราก็จะลดลงไปตามลงไปด้วยนะครับผมอ่ะเราจะมาออกกำลังกายด้วยท่าซิทอัพนี้อย่างน้อยนะครับในทุกวันอย่างน้อย100ครั้งหรือผมทำเป็นประจำก็คือเช้าเย็นนะตอนเช้า100ครั้งตอนเย็นก็อีก100ครั้งนะครับเป็นการบริหารผ่อนคลายลดพุงลดโรคนะครับเพิ่มซิกแพคให้กับตัวเองครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซิทอัพกันเลยนะครับThank you.
ไหวครับผมเหนื่อยครับโอเคครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับผมในวันนี้ก็เราได้ลุกขึ้นมาทำภารกิจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นภารกิจที่เราต้องทำตามคำมั่นสัญญาของลูกสาวนะครับในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา99ครั้ง99วันนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่ 24/99 นะครับตรงกับวันอังคารที่30นะครับ30พฤษภาคม2566นะครับวันนี้เราก็ได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจด้วยการออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งบริเวณลานหน้าบ้านนะครับใช้เวลาในการวิ่งอยู่ที่30-40นาทีนะครับวันนี้เสร็จแล้วเราก็มาบริหารส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการผ่อนคลายอาการตึงตามข้อตามเส้นเอ็นแล้วก็ปรับระบบสมดุลให้กับร่างกายระบบไหลเวียนของเลือดปรับร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามานะครับผมแล้วก็ท่าสุดท้ายก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าซิทอัพนะครับเป็นการลดพุงลดโรคเพิ่มซิกแพคให้กับร่างกายนะครับที่สำคัญนะครับก็คือผมหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายนะครับสำคัญที่สุดก็คือร่างกายของเราหากไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันหรือทำสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำได้นะครับผมจึงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายนะครับผมร่างกายแข็งแรงสำคัญที่สุดนะครับไม่มียาที่ไหนมารักษาร่างกายของเราได้นอกจากการออกกำลังกายนะครับเป็นยาวิเศษนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมสุดท้ายนี้ก็คือผมขอจบไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอยากจะฝากขอบคุณ FC ผู้น่ารักนะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาคอยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็รับชมรับฟังในการถ่ายทอดสดการออกกำลังกายเป็นชีวิตในชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะครับผมก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับหันกลับมาใส่ใจออกกำลังกายวันละนิดนะครับจิตแจ่มใสสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับผมอยากได้ให้เราทำด้วยตัวของเราเองสู้ๆครับพี่น้องครับสู้ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ